ีมนะครับแต่โดยเฉพาะเราเน้นผู้เล่นตัวสำรองนะครับที่ให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ดูสภาพความพร้อมเพื่อเป็นหานักเตะที่จะไปใช้ที่เป็นตัวแรกในเกมกับปาตูเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนักเตะที่ติดทดแบนหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ดูความเคลื่อนไหวของน้องที่จะเป็นตัวทดแทนในการเล่นกับปาตูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกมเยือนนะครับนะครับปาตูนะเราก็พยายามที่จะต้องเก็บคะแนนนะคะแนนโดยเฉพาะแมตช์ที่แล้วเราพลาดมานะครับโดยรวมก็ถือว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บ3คะแนนอยู่แล้วนะแต่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่เรายังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับสัปดาห์นี้เราก็พยายามเน้นเรื่องตรงนี้ให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ในเกมเยือนปาตูนะครับนะถ้าเราต้องการขยับอันดับนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเก็บ3คะแนนกับสุโขทัยนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับแฟนคลับเหมือนเดิมเลยเพราะข้างข่าวพัฒกิจนะครับมาที่เรามาให้กำลังใจกันมากครับแมตช์นี้ก็หวังว่านะครับเราจะสร้างความสุขนะให้กับข้างข่าวพัฒกิจแล้วก็ขอเชิญชวนนะขอบคุณนะครับนะที่มาให้กำลังใจที่สนามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเจอกันที่สนามสู่สงครามที่กรุงเทพธนบุรีนะครับขอบคุณมากครับท้องฟ้ากำลังจะใสสว่างเริ่มเห็นรอยยิ้มที่สองข้างทางการเดินทางที่แค่แสนไกลมีเธอรออยู่ตรงหัวใจรู้แค่ว่าเวลาจะพาเราไปยังที่ต้องการการเดินทางที่เคยว่าว่าจะเก่งหรือจะไม่เก่งเลยเรามีหน้าที่ในสนามทำให้เต็มที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมนะตั้งใจนะมาทีแล้วเป็นไงผมจะฟองเล่นมาทีแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นเกมที่ดีพี่เกมที่ดีแต่ว่าเรามีโอกาสก็มีโอกาสทำประตูแต่ว่าคือเราจบกันไม่ชัวร์นี่แหละเรื่องเสน่ห์ฟุตบอลบุกเยอะทำไม่ได้ก็เจอมาแล้วก็เสียประตูเสียประตูพี่ทุบมาแล้วนะทุบไม่ทันวะพี่ไม่ทุบไปทีอ่ะทุบแล้วเป็นไงอาทิตย์นี้โอเคไหมกับไมโกโอเคอยู่แล้วร่างกายถือว่าตอนนี้โอเคได้กำลังใจจากแฟนแฟนครับแฟนคลับด้วยจากคนที่อยู่ทางบ้านด้วยทางบ้านด้วยแล้ว เห็นโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าได้2,000ลูกละ2,000อาทิตย์นี้จะเอากี่ลูกอ่ะกี่ลูกลูกก็ได้ขอทีมได้ใช่แต่จะบอกฝากบอกแอร์หน่อยว่าเป็นไงเบิกตังค์แม่ยายเราเลยใน3ลูกในแฮกติกแน่6,000ใจเย็นก่อนก็อาทิตย์นี้เป็นแมตช์ทีมเยือนแมตช์เยือนของเราเป็นแมตช์ที่2ที่ติดต่อกันก็เชิญพี่แฟนบอลปริมณฑลหรือแฟนบอลที่อยู่ใกล้เคียงคนโคไทยมาช่วยกันให้กำลังใจเยอะครับเพราะว่าเราก็จะเต็มที่แล้วก็จะเต็มที่เพื่อแมตช์นี้ครับเพราะต้องการ3แต้มไม่ได้เพราะกับเราจะได้แบบมีกำลังใจกันแต่อ่ะยอดบ้านนี่คนไทยมันก็ชัดด้วยแหละตัวคอมเมนต์แล้วเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่คนกรุงเทพอยู่แถวไหนอ่ะอำเภอเมืองอำเภอเมืองอยู่ซอยไหนดูหน้าตาก็รู้แล้วพี่คนที่ไหนอ่ะแล้วก็นัดนี้ครับที่เราจะเจอกับสมุทรสงครามครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับก็ขอเชิญชวนครับแฟนคลับที่อยู่ใกล้เคียงครับก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆครับคนที่อยู่ทางบ้านที่ได้มาก็ส่งแรงใจมาเชียร์คุณปู่ข้างข่าวไฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อคาตาโนครับผมชองบัตเซนเตอร์บัตก็บัตคราสไฮนะครับนิกเนมคาตา so please call me คาตาบ้านI like Skota FC so I do my best for the team
So pretty chair, Jenny. ขอบคุณครับ ฝันใฝ่เหน็ดเหนื่อยมาเท่าใดเราไม่ท้อจะร่วมฝ่าฟันร่วมฝันร่วมเติมต่อจะเฝ้ารอวันที่เป็นของเราจะแพ้ชนะพวกเราไม่หวั่นก็ศักดิ์ศรีนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดจะสู้สุดแรงเพื่อพี่น้องสุโขทัยจะคว้าชัยมาให้พี่น้องเราหนทางยาวไกลแสนไกลแค่ไหนพร้อมเผชิญจะก้าวเดินด้วยแรงของศรัทธาแม้จะล้มถึงจะเจ็บพ่ายแพ้มีน้ำตาขอสัญญาจะเดินหน้าไม่ยอมถอยขอบคุณเสียงเชียร์ทุกกำลังใจพวกเราข้างข่าวไฟใจมั่นคงจะทุ่มกายและใจให้ทีมเราดำรงอยู่ยืนยงคู่เมืองสุโขทัยฝันใฝ่เหน็ดเหนื่อยมาเท่าใดเราไม่ท้อจะร่วมฝ่าฟันร่วมฝันร่วมเติมต่อจะเฝ้ารอวันที่เป็นของเราจะแพ้ชนะพวกเราไม่หวั่นก็ศักดิ์ศรีนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดจะสู้สุดแรงเพื่อพี่น้องสุโขทัยจะคว้าชัยมาให้พี่น้องเราหนทางยาวไกลแสนไกลแค่ไหนพร้อมเผชิญจะก้าวเดินด้วยแรงของศรัทธาแม้จะล้มถึงจะเจ็บพ่ายแพ้มีน้ำตาขอสัญญาเสียงเชียร์ทุกกำลังใจพวกเราข้างข่าวไฟใจมั่นคงจะทุ่มกายและใจให้ทีมเราดำรงอยู่ยืนยงคู่เมืองสุโขทัยหนทางยาวไกลแสนไกลแค่ไหนพร้อมเผชิญจะก้าวเดินด้วยแรงของศรัทธาแม้จะล้มพ่ายแพ้มีน้ำตาขอสัญญาจะเดินหน้าไม่ยอมถอยขอบคุณเสียงเชียร์ทุกกำลังใจพวกเราข้างข่าวไฟใจมั่นคงจะทุ่มกายและใจให้ทีมเราดำรงอยู่ยืนยงคู่เมืองสุโขทัย